น้ำซุปเดือดแล้วน้ำต้มกระดูกกระเทียมสับแล้วก็คาแล้วอะไรรู้ไหมนี่ใบมะกรูดแล้วนี่คืออะไรครับแม่อ๋ออันนี้มันกุ้งลูกเราต้องใส่มันกุ้งลงไปด้วยรู้ไหมต้มยำเราถึงจะอร่อยนี่นี่มันกุ้งเห็นไหมลูกนี่เคล็ดลับสำคัญเลยโอเคกลับมาแล้วลูกเป็นไงลูกเหนื่อยไหมทำไมไม่ไปนอนดีๆอ่ะบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ต้องรอเดี๋ยวนี้ไม่เห็นมาช่วยแม่ที่ร้านบ้างเลยอ่ะลูกรู้ไหมวันนี้มีคนถามแม่ด้วยนะว่าทำไมถึงตั้งชื่อร้านว่าเก่งแม่ก็เลยบอกเขาไปว่าชื่อนี้เป็นชื่อลูกของแม่เองแม่ทำต้มยำกุ้งของโปรดเก่งเอาไว้ด้วยเก่งไม่กินน่ะจะไปนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องทำงานแต่เช้าแม่ของเก่งเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยก็แสดงว่าต้องทำอาหารอร่อยแน่ๆเลยอ่ะเก่งนะเก่งทำไม่เป็นหรอกทำได้แต่ต้มยำกุ้งอ่ะแล้วก็ไอ้ร้านก็เล็กๆไม่ใหญ่เฮ้ยเปิดแถวไหนอะเก่งเฮ้ยดีเปิดร้านอาหารไทยหลังชอบกินอาหารไทยแถวออฟฟิศเรามีแต่ร้านอาหารแพงลอยไม่ไหวอ่ะไม่อร่อยด้วยผมหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะทำไมล่ะครับคือตอนนี้เศรษฐกิจอะไรมันก็ไม่ค่อยจะดีไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันขายของก็ได้ขายอาหารของเรานี่แหละต้มยำกุ้งเนี่ยลูกต้มยำกุ้งของโปรดของเก่งไงขายอะไรของแม่ต้มยำกุ้งเนี่ยนะขายไปก็ไม่มีวันรวยหรอกเก่งอะทำได้ดีกว่านี้พี่ดูอีกรอบไหมครับพี่ยังไม่รับไงคะไปเถอะไปเถอะจะทำงานครับผมมาจบมัวมัวมีคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งคนที่พึงลึกซึ้งถึงความเดียวดายนาทีที่การเวลาบอกว่าเธอมีค่าเพียงใดคือนาทีที่สายเกินหวังให้ใครกลับมาจากฝันตามทวงวันและคืนดี
ไม่พอให้พูดคำลาทำได้เพียงแค่นึกรู้สึกโหยหามันชีวิตนี้ไม่เป็นไรนะต้องแนวกุ้งที่แม่สอนแข่งเก่งทำยังไงก็ไม่เหมือนมันกุ้งไงลูกลูกได้ใส่มันลงไปหรือเปล่าแปลกที่คนไม่รู้มีเพียงผู้เดียวคือฉันอยากกอดเธอนั้นนั้นนั้นนานในวันที่เสียเธอไปเชื่อว่าที่ถ่ายมาเมื่อกับเที่ยวไม่ไหวโทรศัพท์มาเฮ้ยดีเปิดร้านอาหารไทยฝรั่งเยอะชอบฝรั่งชอบกินอาหารไทยเก่งทำกับข้าวให้แม่กินจริงเหรออะไรอ่ะลูกสปาเกตตี้ต้มยำกุ้งแมรายการแนะนำอาหารเขามาสัมภาษณ์อะแม่ทางเคเบิลจ้าเดี๋ยวเก่งพาแม่ไปนั่งตรงนู้นก่อนเนาะจ้าสบายเมนูหน้าตาประหลาดๆอย่างเงี้ยแต่น่ากินเนี่ยเราได้ไอเดียไหมก็มันมาจากต้มยำกุ้งอะครับแล้วก็เอาอาหารไทยกับฝรั่งมารวมกันผมคิดว่าต้มยำกุ้งเนี่ยฝรั่งน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพอดีเจ้านายของผมดูทีวีแล้วสนใจอยากจะซื้อสูตรของทางร้านเพื่อไปทำเป็นอุตสาหกรรมนะครับฮัลโหลลูกฮัลโหลเป็นยังไงบ้างลูกคุยกับเขาเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วอ่ะเขาอยากทำต้มยำกุ้งแช่แข็งอยู่แล้วครับแม่เก่งไปคุยรายละเอียดมาเรามีสูตรเขามีทุนมันเป็นลักษณะร่วมทุนนะแม่แม่เราสบายแล้วแม่เก่งมากลูกเก่งมากครับอร่อยมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะก็สะดวกมากๆด้วยแค่แกะซองปุ๊บนะคะก็สามารถได้เส้นสปาเกตตี้ที่เหนียวนุ่มมากๆเลยกินกับอะไรก็อร่อยนะครับรสชาติอร่อยน่าลองนะครับมันแปลกใหม่ดีอะค่ะครับและที่ได้ชมผ่านไปเมื่อครู่คือความคิดเห็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้ที่ชื่นชมในความคิดของผู้ชายที่ไม่ได้เก่งแต่ชื่อคนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรือทำอะไรอยู่สิ่งสำคัญก็คือคุณกล้าที่จะคิดและผมก็เชื่อว่าคุณก็สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่แบบผู้ชายคนนี้ได้ผู้ชายที่ไม่อยากยอมแพ้ผู้ชายที่บอกตัวเองว่าผมอยากทำดีกว่านี้สวัสดีครับ